MP3 แผ่นที่21ที่จะออกต่อชุมชนและสังคมที่พวกเราจะได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาแต่เรื่องแผ่นที่20หลวงพ่อก็ได้พูดว่าถ้าหากว่า MP3 ของหลวงพ่อออกมาแล้วมีแต่ผลิตอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูตลาดคือผู้ที่รับนำไปฟังนำไปประพฤติปฏิบัติสินค้าที่ออกมาก็จะล้นตลาดและก็เป็นที่ตำหนิของผู้คนทั้งหลายเพราะนั้น MP3 แผ่นที่21จึงเว้นระยะห่างกันพอสมควรแต่ก็ได้ยินเสียงเรียกร้องจากศรัทธาญาติโยมหลายคนว่าขอนิมนต์หลวงพ่อได้ผลิตแผ่นที่21ออกมาสู่ชุมชนสังคมเพราะได้ฟังแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังถ้าผู้สนใจแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อได้นำมาพิจารณาให้ควรทบทวนไตรตรองดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะออกแผ่นที่21เพราะนั้นจึงได้ผลิตแผ่นที่21ขึ้นมาแต่กติธรรมแผ่นที่21หลวงพ่อให้กติธรรมว่าศีลธรรมสำคัญแท้ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราคือศีลถ้าจะว่าตามกฎธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วศีล5ประการถ้าเราพิจารณาเป็นข้อๆก็ศีลข้อที่1การไม่ฆ่าคนอื่นเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็มีความรู้สึกแต่เขามาฆ่าเราฆ่าวงศาคณาญาติของเราเราจะเสียความรู้สึกอย่างมากข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ก็เช่นเดียวกันแล้วข้อที่5การดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะเหตุว่าคนเมาคนขาดสติเพราะนั้นถ้าว่าคนขาดสติถ้าเขาขาดสติแล้วมาทำให้แก่เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราทำขาดสติเราไปทำให้แก่เขามีความรู้สึกอย่างไรอย่างเราขาดสติเราขับรถไปชนเขาตายอย่างนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาชนเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้น MP3 แผ่นนี้หลวงพ่อจึงให้คติธรรมว่าศีลธรรมสำคัญแท้ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ให้รู้จักใจเขารู้จักใจเรา MP3 ของหลวงพ่อทั้งหมดทั้ง21แผ่นให้พวกเราได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนดูจะมีทั้งคดีโลกและคดีธรรมคละเคล้ากันและแต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีแต่ให้คุณประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังต่อชุมชนและสังคมเพราะนั้น MP3 แผ่นนี้หลวงพ่อจะไม่กล่าวอะไรมากด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความสบายใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ